ที่ผมเลือกหนังสือภูเขาแห่งวิถีพุทธธรรมว่ามีค่าในชีวิตของผมมากเปรียบเสมือนว่าผมเกิดใหม่อีกครั้งหนึ่งจากหนังสือเล่มนี้ด้วยซ้ำไปคือเกิดทางจิตวิญญาณคือได้รู้ว่าชีวิตของเราที่เกิดมาเนี่ยเพื่ออะไรและควรจะทำอะไรก็จะบอกตั้งแต่ว่าธรรมะคืออะไรพุทธคืออะไรและควรจะประยุกต์ใช้อย่างไรกับชีวิตหนังสือภูเขาแห่งวิถีพุทธธรรมนั้นจะสอนสิ่งสำคัญยิ่งคือสิ่งที่เราเชื่อถือยึดถือกันนั้นเป็นแค่ครึ่งหนึ่งหรือขั้นตอนหนึ่งเท่านั้นเองเป็นแค่ความรู้เท่านั้นเองมันมีสิ่งที่จะต้องข้ามพ้นไปจากนี้ไปอีกคือให้รู้จริงรู้ด้วยอำนาจของเหตุผลและรู้แจ้งถ้าเราปฏิบัติด้วยการที่เราจะอ่านหนังสือให้รู้เรื่องให้อะไรเนี่ยมันต้องขึ้นอยู่กับพื้นฐานรสนิยมของเราด้วยอย่างรสนิยมผมเองก็ไปตามวัยตั้งแต่เด็กก็ชอบอ่านนิทานชอบอ่านการ์ตูนพอโตขึ้นมาก็ชอบอ่านฟอยอินทปาลิสอะไรเงี้ยหรือใบเสือดำโตขึ้นก็ชอบอ่านนิยายสืบสวนซึ่งเป็นเรื่องแปลส่วนใหญ่เรื่องแปลทั้งนั้นเชอร์ล็อกโฮมอาร์แซนลูแปงอะไรเหล่านี้แล้วต่อมาก็อ่านทั่วไปนิยายอะไรที่เราชอบและที่สุดก็มางานของท่านอาจารย์พุทธทาสงานท่านอาจารย์พุทธทาสได้บอกอะไรผมเยอะแยะเช่นว่าถ้าเราไม่มีความทุกข์ที่แท้จริงนะเราจะอ่านพวกนี้ไม่รู้เรื่องที่ผมมาเข้าใจงานของท่านอาจารย์พุทธทาสก็เพราะว่าภาวะชีวิตตอนนั้นมันวิกฤตสุดมีความทุกข์ที่สุดพอทุกข์ที่สุดเราไม่รู้จะไประบายไปพึ่งอะไรผมมาได้อ่านหนังสือของท่านอาจารย์พุทธทาสทั้งก่อนนั้นหน้านั้นก็อ่านมาแต่ว่าพอถึงภาวะอย่างนี้ได้ไปอ่านอย่างเข้าใจเนี่ยมันทำให้เราเข้าใจหมดเลยผมว่าพื้นฐานที่เราเป็นอยู่ในขณะนั้นเป็นตัวที่กำหนดที่เราจะอ่านหนังสือรู้เรื่องหรือไม่ด้วยแต่ขอให้รักการอ่านไว้ก่อนหนังสือจะเป็นตัวช่วยในการพัฒนาความคิดของเราผมขอแถมอีกนิดหนึ่งสุดท้ายนี้นะครับว่าคนไทยทุกคนถ้าอายุตั้งแต่30ขึ้นไปหรือจบอุดมศึกษาขึ้นไปควรจะอ่านหนังสือ5เล่ม1คือขุนช้างขุนแผนอ่านให้จบนะ2นิยายของไม้เมืองเดิมเรื่องใดเรื่องหนึ่งก็ได้แต่เชื่อเถอะถ้าคุณอ่านเล่มสักเล่มคุณก็อยากจะอ่านอีกเล่มไปเรื่อยๆ3คือข้างหลังภาพของศรีบูรพาอันนี้เป็นช่วงเปลี่ยนแปลงการปกครอง2475มาสู่การปกครองแบบประชาธิปไตยซึ่งยังไม่แข็งแรงนักแต่หนังสือเล่มนี้จะบอกอะไรเราเยอะเลยข้างหลังภาพนี่คือเล่มที่3เล่มที่4คือความเป็นมาของคำไทยสยามของจิตภูมิศักดิ์เล่มที่5ก็คืองานของท่านอาจารย์พุทธทาสซึ่งจะต้องอ่านตามภาวะพื้นฐานขณะนั้นของเราจิตของเราขณะนั้น5เล่มนี้ผมว่าจะช่วยให้สังคมคนไทยเราพัฒนาทางความคิดแล้วก็จิตวิญญาณได้ดีขึ้นจะปรับพื้นฐานสังคมให้เสมอกันมากขึ้นกว่าที่จะมีช่องว่างเหมือนทุกวันนี้ครับ